พลังงานบางอย่างก็อาจจะยังไม่รู้ตัวเองว่าตนได้ลาลับจากโลกนี้ไปแล้วและก็ยังคงวนเวียนอยู่ในสถานที่สุดท้ายของชีวิตคลิปถ่ายติดผีจึงอาจจะเป็นคลิปที่สามารถจับภาพพลังงานบางอย่างเอาไว้ก็เป็นได้ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการสยองซะไม่มีอันดับ5ผู้หญิงที่หายไปเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ประเทศโคลัมเบียเมื่อเครือข่ายสำนักข่าวรายงานว่ามีการปรากฏตัวและก็หายตัวไปของผู้หญิงคนหนึ่งโดยภาพทั้งหมดก็ถูกบันทึกไว้ด้วยกล้องวงจรปิดและที่ทำให้คลิปนี้มันน่าสนใจก็เพราะว่ามีกล้องถึง2ตัวและก็ต่างมุมที่สามารถบันทึกภาพเอาไว้ได้ทางผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องนี้อ้างว่าเสื้อผ้าที่พลังงานบางอย่างสวมใส่ภายในคลิปมันก็คือแฟชั่นที่ฮิตมากในแถบนี้แต่ทว่ามันก็เป็นเวลาเมื่อร้อยกว่าปีก่อนอันดับ4เด็กหญิงที่สี่แยกที่เม็กซิโกเวลาประมาณตีสองกว่ากล้องวงจรปิดก็สามารถจับภาพแปลกๆเอาไว้ได้ที่กลางสี่แยกและพลังงานบางอย่างนั้นก็ดูเหมือนว่าจะมีรูปร่างเป็นเด็กผู้หญิงซึ่งปรากฏตัวขึ้นกลางสี่แยกก่อนที่รถจะแล่นทะลุผ่านร่างนั้นไปโดยที่คนขับไม่ได้เห็นอะไรเลยและที่น่าสนใจก็คือมีกล้องไม่ต่ำกว่า3ตัวที่สามารถบันทึกภาพเหตุการณ์เดียวกันนี้ได้อันดับ3ไข่กันที่หลังประตูยูทูบเบอร์สาวรายนี้ก็กำลังอัดรายการเล่าเรื่องเกี่ยวกับเกม Call of Duty ซึ่งตอนนั้นภายในบ้านก็มีเพียงเธอและก็แม่ของเธอไม่ได้มีใครคนอื่นอยู่เลยและเธอก็บอกว่าแม่ของเธอน่าจะหลับไปแล้วและในระหว่างที่เธออัดรายการอยู่นั่นเองมันก็มีอะไรบางอย่างมองดูเธอจากด้านหลังประตูที่อยู่บนบันไดก่อนที่ประตูนั่นจะปิดดังปึงปังไป Mainly making this account for Modern Warfare 2 Call of Duty kind of thing zombies has to be on this kind of thing cuz I'm a fan then so I'm bubble you can add me on the PS3 comment rate and subscribe my channel and maybe I'll put an updateเธอจึงขึ้นไปเช็คดูเพราะตอนแรกก็คิดว่าแม่อาจจะมาแกล้งก็ได้แต่สิ่งที่เธอพบเห็นก็มีเพียงความว่างเปล่า Mainly making this account for Modern Warfare 2 Call of Duty kind of thing zombies has to be on this kind of thing cuz I'm a fan then so I'm bubble you can add me on the PS3 comment rate and subscribe I fan then so I'm bubble you can add me on the PS3 comment rate and subscribe I channel and maybe I'll put an updateอันดับ2รถผีสิงที่เมืองการ์เดนซิตี้นิวเจอร์ซีย์ก็มีการไล่ล่าระหว่างรถผู้ต้องสงสัยและรถเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจคิดว่ารถผู้ต้องสงสัยนั้นอาจจะเมาและขับเพราะมีการขับสายไปสายมาทางตำรวจจึงออกไล่ล่าเพื่อที่จะนำตัวมาลงโทษตามกฎหมายการไล่ล่าก็ดำเนินไปเรื่อยๆจนมีอยู่ช่วงหนึ่งจู่ๆรถครูอิเซอร์คันนี้ก็หักหลบลงข้างทางและก็ขับหนีไปปล่อยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตกตะลึงและก็สับสนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น But in the blink of an eye the driver comes into view again This time he tries to outrun the police rather than just vanishHis moves are still baffling to the police as he swerves all over the road, driving like a man possessed.
And just when he's really thrown the cops for a loop, he gets back on a straightaway, showing off a seemingly supernatural speed. In just a moment, he's going to make a turn into the Twilight Zone. Watch. A fence at the end means no way out, or does it? รถคันนั้นมันเล่นทะลุผ่านรั้วเหล็กไปได้ยังไงกันหรือว่าพวกเขามีวิธีจัดการกับรั้วเหล็กในชั่วพริบตาเหรอท่านผู้ชมคิดยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกผมเอาไว้ข้างล่างได อันดับ 1มันมักจะมาตอนไฟดับชายคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาเพิ่งมาเช่าบ้านหลังนี้ได้อยู่ไม่นานและเขาก็คิดว่าน่าจะมีวิญญาณของผู้เช่ารายเก่ามารบกวนเขาในยามค่ำคืนที่บ้านของเขามักจะมีเหตุการณ์อะไรแปลกๆที่ไม่สามารถทราบได้มันทำให้ไฟดับอยู่บ่อยครั้งและก็ยังมีเสียงแปลกๆในยามค่ำคืนและเขาก็ไม่เคยตั้งกล้องหรือว่าถ่ายภาพเอาไว้เลยคืนหนึ่งเหตุการณ์แปลกๆแบบนี้มันก็เกิดขึ้นอีกครั้งแต่ทว่าคราวนี้เขาก็ได้คว้ากล้องที่เตรียมเอาไว้พร้อมกับไฟฉายคู่ใจเพื่อเอาไว้ส่องดูว่าที่มาของเสียงนั้นมันคืออะไรกันแน่เขาไม่กล้าสาดไฟฉายไปทั่วๆเพราะเขาคิดว่าอาจจะเจอในสิ่งที่ไม่คาดฝันแต่ทว่าเขาก็ได้เจอมันจนได้ท่านผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มันจริงหรือมันเฟกเป็นคลิปถ่ายติดผีจริงๆหรือเปล่าหรือจะเป็นอีกคลิปที่เป็นเรื่องหลอกลวงอันดับ0เสียงอะไรอันดับแถมนี้ก็ไม่เชิงเป็นคลิปถ่ายติดผีเพราะว่าบันทึกไว้ได้เพียงเสียงแปลกๆเท่านั้นในคืนหนึ่งที่มิชชันโอไรกอนชายคนนี้ก็ได้ยินเสียงประหลาดที่น่าขนลุกเขาจึงเดินออกมานอกบ้านเพื่อที่จะพยายามบันทึกเสียงประหลาดอันนี้เอาไว้ดูเหมือนว่าเสียงมันจะมาจากทางบึงในปากใกล้ๆบ้านของเขาเขาจึงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาและก็บันทึกเหตุการณ์เอาไว้ January 21st about 11 p.m.I'm a couple hundred feet from my house, and you hear it going off in the background right now. Kind of sounds weird. Kind of sounds doggish, hyena-ish, but you can hear it going off in the background right now. It's really kind of strange, just to say the least. It's been going off for about 15-20 minutes so far, by the fire station. And it's pretty crazy, so if you can...เสียงประหลาดนั่นมันก็ดังต่อไปเรื่อยๆหลายนาทีแต่แล้วจู่ๆมันก็มีเสียงอีกเสียงหนึ่งดังขึ้นมาแทรกSwamp. It's pretty much stopped in the last
minute. มันอาจจะเป็นหมาป่าโคโยตี้หมาจิ้งจอกหรือว่าเสือจากัวแต่ชายคนนี้เขาก็บอกว่าเขาอาศัยอยู่ที่นี่มานานแล้วและก็ไม่เคยได้ยินเสียงแบบนี้มาก่อนท่านผู้ชมล่ะคิดว่าไอ้เสียงคล้ายคนหัวเราะนี้มันเป็นเสียงของอะไรกันแน่ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ถ้าท่านผู้ชมมีเรื่องราวสยองสยองที่อยากจะให้ผมนำเสนอนั้นก็สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่กับรายการสยองซะไม่มีพาร์ทหน้าบายสวัสดีครับ